ณเวลา4นาฬิกาถึงเวลาเก็บกระเป๋าออกจากโรงแรมกับภูเก็ตกันชีวิตคือการเดินทางของแท้แท้ทูกับบ้านที่รักกันกับภูเก็ตเนี่ยไม่เศร้านะฮะเพราะอยู่ภูเก็ตก็เหมือนได้เที่ยวทุกวันเลยแถมของกินอร่อยอร่อยก็เยอะวันนี้ขอตัวบ๊ายบายนะกรุงเทพโกโกโกไปเจอกันที่ภูเก็ตเลยเท้าเหยียบภูเก็ตปุ๊บหาของกินปั๊บมื้อแรกวันนี้จะพาไปทานข้าวแกงข้าวแกงธรรมดาธรรมดาแต่ทำให้เรานึกถึงวัยเด็กข้าวแกงถาดลุมแหนมีเด็กคนไหนไม่เคยกินข้าวกับถาดลุมบ้างเอาเหอะร้อยทั้งร้อยผ่านมาแล้วทั้งนั้นร้านนี้ตั้งอยู่ใกล้สนามบินเลยนะครับชื่อร้านลิก11 Curly ข้าวแกงแต่เซิร์ช GPS ว่า AKN ข้าวแกงสนามบินจะหาจาก GPS ง่ายกว่าเอาเหอะโง่ๆอย่างผมยังหาเจอเลยผมก็เชื่อว่าทุกคนจะหาร้านนี้เจอตอนผมมานะยังติดเช้าอยู่ข้าวแกงเลยยังไม่ครบคนก็ยังไม่มีเลยเนี่ยกินไปสักพักนึงคนเต็มร้านบรรยากาศที่ร้านก็ดีมากเลยนะใกล้ธรรมชาติเหมือนห่างไกลความเจริญแต่เจริญแล้วนะตรงนั้นทานข้าวเสร็จแล้วก็หนีมานู่นตอนนี้กลับมาอยู่ภูเก็ตแล้วผมยังมีอะไร